ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวการเมืองกันค่ะมาดูการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ4ฉบับนะคะซึ่งภาพรวมของการประชุม2วัน2คืนค่ะก็พบประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็โจมตีมากที่สุดก็คือเรื่องของการแก้ไขที่มาของส.ส.แบบแบ่งเขตเรียงเบอร์เป็นเขตเดียวเบอร์เดียวนะคะแล้วก็ลดจำนวนส.ส.เขตจาก400เหลือ375แล้วก็เพิ่มส.ส.สัดส่วนจาก100เป็น125ค่ะซึ่งที่ประชุมหลายฝ่ายโดยเฉพาะในส่วนของวุฒิสมาชิกนั้นก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับการแก้ไขในเรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นการชิงความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองมากกว่าแล้วก็อาจจะยังขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะว่าฝ่ายการเมืองนั้นเป็นผู้เสนอขอแก้ไขเองยังมีวุฒิสมาชิกอีกหลายคนนะคะที่ยังยื่นข้อเสนอเพื่อความปรองดองด้วยการเสนอให้ทุกฝ่ายนั้นรับร่างสี่ร่างไปพิจารณาร่วมกันแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปใดๆค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้ลงจากที่นั่งของนายกลงมานั่งที่นั่งของส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายถึงการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญใน2ประเด็นด้วยกันก็ย้ำว่าไม่สามารถที่จะรับร่างของคปพร.แล้วก็ของพรรคร่วมรัฐบาล102ส.ส.ได้เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการกลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็การแก้รัฐธรรมนูญเพื่อนิรโทษกรรมทางการเมืองก็จะยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ้นค่ะขณะที่การแก้ไขในส่วนของการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.ที่แบ่งเป็นเขตเดียวเบอร์เดียวที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นชอบนั้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังชี้แจงอีกด้วยนะคะว่าวันนี้ต้องมีคนยอมเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าได้บ้างแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่มีผลประโยชน์ใดกับทุกฝ่ายไม่มีอะไรแอบแฝงค่ะค่ะนี่คือบรรยากาศสดณขณะนี้นะคะซึ่งการอภิปรายก็ยังไม่เสร็จสิ้นค่ะยังจะว่าผมพูดเท็จไม่ได้นะครับมีในตัวร่างเลยแหละครับคุณวิเชษในตัวร่างค่ะตลอดทั้งวันวันนี้นะคะก็มีการโต้เถียงกันไปมาด้วยนะคะมีการประท้วงกันระหว่างส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลและส.ส.ของฝ่ายค้านค่ะขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณจับตาวันนี้แหละค่ะ25พฤศจิกายนนะคะที่จะมีการนัดลงคะแนนเกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง4ฉบับที่มีการ